ครับกลับมายังไม่จบคลิปนี้ยาวมากเป็นมหากาพย์คลิปสมศักดิ์26 นาทีคือเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ดูรายละเอียดทั้งหมดว่าคุณสมศักดิ์ได้พูดใน26นาทีเนี่ยพาดพิงใครบ้างครับและเพื่อที่จะได้รู้วิเคราะห์ได้เลยว่าความทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไรครับนะฮะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรเมื่อกี้เราวิเคราะห์เรื่องของทั้งรัฐธรรมนูญทั้งปรองดองครับทั้งคุณปู่ยิ่งลักษณ์คุณเยาวภาคุณสมชายว่าเป็นส่วนมีส่วนในการถูกกำหนดเกมโดยคุณทักษิณทั้งหมดครับอันนี้ยังไม่พอฮะคุณเทียบไทยปกติเวลาที่จะเปิดหรือจะปิดสภาเนี่ยมันอำนาจของใครคนนายกไงฮะคนรัฐมนตรีของครม.ของครม.ใช่ไหมเพราะครม.เป็นผู้เสนอพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมปิดสมัยประชุมแต่ปรากฏว่าครม.ชุดนี้ครับปิดมาจากดูไบครม.ฮะมาจากครม.มาจากครม.ปิดมาจากดูไบนายกพเนจรจะเปิดหรือจะปิดเนี่ยจะง้างไว้หรือจะแง้มหรือจะงีบเข้ามาเนี่ยอยู่ดูไบจากนายกจรจัดฮะนายกจรจัดอยู่ดูไบสั่งการมาเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญฟังคลิปนี้เอาครับเชิญครับเชิญครับวันรุ่งขึ้นกรรมการยุทธศาสตร์ประชุมกันอีกรอบนึงแล้วมีมติบอกว่าเอาละวาระ3ไม่ลงก็ไม่ลงแต่ปิดสมัยประชุมอย่าเพิ่งปิดงานเอาไว้ก่อนปรากฏว่าคนทางไกลเห็นด้วยแต่นายกปูไม่เห็นด้วยพี่น้องเห็นต่างคนสนิทโทรมารายงานผมบอกว่าเดี๋ยวปล่อยให้พี่น้องเขาคุยกันได้ผลยังไงเดี๋ยวผมรายงานความคืบหน้าท่านประธานอีกทีพูดยังไม่จบครับเสียงโทรศัพท์เรียกซ้อนเข้ามาพอบางสายกับตรงนั้นมาดูทางไกลครับทางไกลโทรมาผมรับสายต่อเลยพี่น้องคุณช้าทำไมมันมีคนเสนอว่าวาระสามเนี่ยยังไม่ต้องลงแต่ปิดสมัยประชุมอย่าเพิ่งปิดนั่งเอาไว้ก่อนน้องเห็นว่ายังไงผมตอบว่าไงรู้ไหมครับแรงนะฮะผมตอบว่าผมเรียกหัวหน้าครับปกติเรื่องที่จะต้องหาลือกันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ตัดสินใจทำแล้วมันมีส่วนได้ส่วนเสียมันถึงจะต้องได้หาลือกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีได้เลยมีแต่เสียเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องได้หาลือเลยนะครับอย่างกรณีเรื่องนี้งานไม่ก่อนเนี่ยผมยังไม่เห็นว่างานแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับถ้าสารรัฐธรรมนูญมันจะเล่นเรามันจะเล่นเราได้เหมือนเดิมทุกประการไม่เห็นมีส่วนได้เลยแม้แต่อย่างเดียวมีแต่เสียครับถ้าใครบอกจะไปคุยกับเขาคุณใช่หรือแล้วเอางานเอาไว้จะไปคุยกับเขาอย่างไรเขาก็ระแวงสิจะเป็นผลเสียเขาระแวงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับเป็นไงครับคุณเทพไทยก็บอกว่ามีการประชุมอีกรอบหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็บอกว่าวาระ3ไม่ลงก็ไม่ลงแต่สมัยประชุมนี้อย่าเพิ่งปิดง้างเอาไว้ก่อนง้างเอาไว้ก่อนนั่นก็แสดงว่าหมายความว่าที่สภายังไม่ปิดยืนลากยาวที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยจนทำให้กรรมาธิการไปเมืองนอกไม่ได้เราจะจัดกิจกรรมในพื้นที่อบรมสัมมนาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะคุณทักษิณง้างไว้เพราะนายกจรจัดประเนจรเรื่องมือมาจากดูใบง้างประตูสภาไว้เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปบอกไอ้สสพรรคเพื่อไทยที่มาด่าพวกผมว่าไม่จบเรื่องทีนึงไม่จบเรื่องทีเมื่อไรจะปิดเขาจะไปเมืองนอกไงบอกว่าไปดูพ่อของคุณดีกว่าเพราะพ่อของคุณเท่านั้นแหละเนี่ยที่ไม่ยอมไม่ปิดถึงแม้ลงมติได้ยังไงได้เนี่ยแกก็ไม่ยอมปิดเพราะแกบอกง้างเอาไว้ไงให้เปิดเอาไว้เปิดเอาไว้นะครับแล้วสุดท้ายนะคุณสมศักดิ์แกก็โชว์อีกว่าคนที่ทำให้สภาปิดลงไปได้เนี่ยก็คือตัวแกเองแกเป็นแกก็ไปเจรจาคุณกับคุณทักษิณอีกนี่ไงแกบอกว่าครับผมตอบว่าหัวหน้าครับปกติเรื่องที่ต้องหารือกันตัดสินใจแล้วต้องมีส่วนได้ส่วนเสียมันถึงต้องหารือกันครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีได้เลยมีแต่เสียมันไม่จำเป็นต้องหารือเลยนะครับครับอย่างกรณีเรื่องนี้ง้างไว้ก่อนผมเห็นว่าง้างแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมันก็เล่นเราได้เหมือนเดิมทุกประการไม่เห็นมีส่วนได้เลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เสียครับจะไปคุยกับเขาไม่ใช่เหรอแล้วถ้าง้างไว้จะไปคุยกับเขาได้ยังไงจะไปคุยกับใครอันนี้ผมสงสัยเขาไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขานี่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นเขาเมนหรือเขาทองหรือเขาอะไรเนี่ยคือผมว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยพยายามจะหมายความว่าค
ุณทักษิณเนี่ยจะไปเจรจาต่อรองกับใครไม่ใช่เหรออ๋อนะฮะคือตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเรื่องก็ต่อรองกับหมาดเนี่ยหมาดที่บอกว่าต่อรองกับหมาดแล้วเนี่ยเสื้อแดงอยู่เฉยๆที่จะเอาเสื้อแดงเป็นฐานไอ้บอกเสื้อแดงนี่จะไม่ใช้เป็นการเสื้อแดงแล้วจะไปภูเขาแล้วไงจะไปภูเขาไม่ต้องใช้เรือแล้วใช่มันสอดคล้องกันที่สอดคล้องกันเลยเนี่ยเนี่ยฮะบอกเลยบอกว่าท่านอย่าไปทำเลยครับไม่มีแต่เสียจะไปคุยกับเขาไม่ใช่เหรอแล้วถ้าง้างเอาไว้จะไปคุยกับเขาได้อย่างไรเขาก็ระแวงสิมันจะเป็นผลเสียของเราเองยิงคุณเทพไทยวิเคราะห์ยังคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับอันนี้แสดงว่าทั้งหมดเนี่ยเกมทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณตีสองหน้านะในขณะที่ใช้มวลชนเล่นและขณะที่การเคลื่อนไหวในสภาเนี่ยขณะเดียวกันก็คุยกับอำมาตย์นะเพื่อที่จะต่อรองเจรจาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ถูกต้องแล้วก็หลอกเสื้อแดงไว้ครับเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาณที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องใช้เรือแล้วเนี่ยผมจะใช้รถขึ้นภูเขาแล้วเนี่ยอันนี้แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเจตนาคุณทักษิณก็ต้องการที่จะมาหัวกับคุณอำมาตย์ครับนะฮะเพื่อประโยชน์ของตัวเองถูกต้องอันนี้ชัดเลยนะครับว่าคุณทักษิณนั้นพยายามที่จะเจรจาต่อรองแล้วคุณสมศักดิ์เองก็ทราบดีครับแต่ว่าเจรจาใครผมไม่รู้ถ้าพี่น้องเสื้อแดงอยากรู้ต้องไปถามสมศักดิ์ตอนนี้หนีแล้วดำดินแล้วสมศักดิ์ดำดินไปแล้วจะไปถามจะเป็นขอมไปแล้วพระร่วงแล้วต้องให้ณัฐวุฒิจตุพรไปถามสมศักดิ์ครับว่าเจรจาใครในฐานะแกนนำเสื้อแดงถ้าจะให้ดีนะเปิดสภามาณัฐวุฒิจตุพรตั้งกระทู้ถามเลยครับบอกที่บอกคุณทักษิณไปเจรจากับใครท่านประธานเหรอตั้งกระทู้ถามประธานโอเคหารือก็บอกแล้วประธานนั่งก็หารือเลยว่าหมายความว่ายังไงคลิปนี้เนี่ยพูดดีกว่าอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะผมกลัวว่าตัดใช่หาว่าเดี๋ยวสมศักดิ์บอกคลิปตัดต่อผมไม่ได้พูดอย่างนี้คลิปปลอมบ้างอะไรไหมของจริงครับอันนี้ของจริงชัดเจนครับวันเดี๋ยวเปิดอีกคลิปได้ไหมครับได้ฮะนะครับวันเอาเปิดเลยอีกคลิปหนึ่งครับครับต่อเลยครับอ๋อเอาแบบดาวพระศุกร์ใช่ไหมครับมันเห็นตรงกันตามนี้นะเดี๋ยวผมตัวคุยกับปูเขาตายเป็นศิลาเนียไปแล้วครับเจ๋งไหมครับณนาทีนั้นก่อนที่จะลงวันละสามหรือไม่ลงสามวันครับตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเดินตามผมมาเลยครับแล้วจะไม่ภูมิใจได้ยังไงล่ะครับที่หนึ่งเดียวคนนี้สามารถควบคุมเกมในสภาสามารถกำหนดทิศทางการเมืองในสภาใช้ความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวใช้ความนิ่งสยบพรรคประชาธิปัตย์จนล้นจนไม่เหลือแม้แต่ความเป็นพรรคการเมืองครับแล้วยังไม่พอยังใช้ศักยภาพหนึ่งเดียวลุยเดียวครับกำหนดทิศทางของประเทศไทยครับนอกสภาครับทีนี้ไม่มีใครรู้นะครับสสในพรรคก็ไม่รู้ครับภาระหน้าที่ต่อไปคืออะไรครับไม่เห็นด้วยที่จะเอาพ.ร.บ.ปองดองมาพิจารณาในสภาหัวใจของพรรคเพื่อไทยท่องไว้เลยผมพูดเป็นหมื่นทีเรื่องพรบปองดองผมก็พูดกับท่านไอ้หมื่นทีผมบอกว่าทนลำบากมาตั้ง5ปีแล้วจะลำบากต่ออีก3เดือน6เดือนนั่นจะเป็นอะไร ที่พี่น้องครับตอนนี้เขาอยากให้ประชาสีวนาประชาธิปัตย์อยากให้ประชาเสวนาเสื้อเหลืองให้ประชาเสวนาก็เอาไปประชาเสวนาไม่เห็นเป็นไรเอาไปให้คนไทยทั้งประเทศทุกตารางนิ้วให้มันรู้สิอะไรเป็นอะไรเราเป็นฝ่ายถูกต้องนี่ครับจะไปกลัวว่าประชาชนจะรู้ทำไมมันต่างหากที่ต้องกลัวมันเรียกร้องให้เป็นไงครับเทือไทยคลิปนี้คือผมว่าประธานจ้าเอ๋นอกจากจะเล่นตลกได้แล้วผมคิดว่าตามละครด้วยเพราะแกอ้างอิงละครดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ผมก็ดูอยู่แบบดาวพระศุกร์ใช่ไหมครับเห็นไหมมันตรงกันตามนี้นะเดี๋ยวผมไปโทรไปคุยกับพวกเขากลายเป็นศิรานีไปแล้วอันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยศิรานีคุณรู้จักไหมศิรานีผมไม่ค่อยได้อ่านผมท่านคุณรู้จักแต่เสพสมบ่มิสมหมอนพรคุณแสดงคุณเป็นแฟนเดลินิวผมไม่ค่อยได้อ่านเหรอไม่อ่าน
ผมเห็นเนี่ยเวลาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยทั้งเดลี่นิวนะเดลี่นิวมีสองส่วนไงส่วนการเมืองกับส่วนกีฬาผมเห็นคุณตะครุบส่วนกีฬาก่อน ปกติเนี่ยคุณเป็นนักการเมืองจะอ่านการเมืองผมดูฟุตบอลก่อนผมดูผลฟุตบอลก่อนเห็นไปเปิดอยู่หน้าในแล้วก็แอบดูเลยกระเสพชมบอมพิชมมอเตอร์บอลมอเตอร์บอลตายไปแล้วไม่รู้ใครทำแต่ตายแล้วมอเตอร์บอลตายแล้วแต่ไม่รู้ใครทำต่อนะผมก็ชอบนะเป็นคอลัมน์เพศศึกษาคุณอ่านเองก็ได้เดี๋ยวคุณโทษผมตอนผมหนุ่มๆอันนี้ผมอายุมากแล้วผมก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะครับทีนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยแกภูมิใจมากนะแกบอกยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเดินตามผมหมดเลยครับแล้วจะไม่ให้ภูมิใจได้ยังไงที่หนึ่งเดียวคนนี้สามารถควบคุมเกมในสภากำหนดทิศทางการเมืองในสภาใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวสยบพรรคประชาธิปัตย์จนล่อนจ้อนใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวใช้ความนิ่งสยบพรรคประชาธิปัตย์จนล่อนจ้อนนั่นเลยระดับที่มาเลยลากเก้าอี้เลยผมยังคิดว่าใครสยบใครวะเพราะเป็นวิ่งหัวทุกหัวชุนเจอรังสีมาเจออภิชาติรูปาแพ่งเจอกุลเดชเจอพงเวชเวชจิวะเพนกระเจิงเลยเจอบอกว่าลงแต่บอกว่าใช้ความนิ่งสยบพรรคประชาธิปัตย์จนล่อนจ้อนนะครับนิ่งอะไรนิ่งอะไรผมเห็นหน้าซีดเป็นหน้าซีดไข่ต้มทีนี้แกก็บอกว่าครับจะให้คุณทักษิณเนี่ยลำบากมา5ปีแล้วลำบากอีก3เดือน6เดือนต่อจะเป็นอะไรคือทนคล้ายๆว่าติดไปอยู่เมืองนอกมา5ปีแล้วเนี่ยอยู่ต่ออีก3เดือน6เดือนผมว่านี่แค่ต้มคุณทักษิณนะคือที่ผมแปลกใจก็คือวันที่แกจะเอาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยแกขมอบคลานเข้าไปหาคุณทักษิณแล้วอาสาบอกว่าให้ผมเป็นประธานผมดำเนินการได้ทุกอย่างผมทำให้ได้หมดพอวันนี้แกเป็นประธานแกโม้เลยคุณทักษิณทนมาแล้ว5ปีจะทน3เดือน6เดือนจะเป็นอะไรไปแม่ครูเลยไอ้ข้อเท็จจริงผมไม่รู้นะอันนี้ต่อหน้าหัวคะแนนต่อหน้าแกนำเนี่ยแกโม้ชิบหายเลยเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยโม้ได้ถ้วยเลยบ้านผมก็เรียกนะบ้านผมก็เรียกว่าโม้ได้ถ้วยแบบเนี้ยแล้วแกบอกว่าให้คุณทักษิณทนไปอีก3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับ1เนี่ยผมไม่รู้ว่าแกจริงใจกับคุณทักษิณหรือเปล่าครับแต่2ที่มันชี้เห็นคุณเทพไทยครับก็คือว่าประธานสภาคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความจริงใจต่อประชาชนใช่คือที่บอกว่ารักษาความสงบรักษาความเรียบร้อยบ้านเมืองถอนออกไปก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์เพราะอีก3เดือน6เดือนก็จะบุกมาอีกนี่ก็กล่าวว่าทำให้พี่น้องตายใจไงว่าถอนปลองดองแล้วแต่ว่าโดยมีเงื่อนไข3เดือน6เดือนนี่บอกชัดนี่3เดือน6เดือนจะมาอีกจะมาอีกต้องความขัดแย้งนี่ซื้อเวลาความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอีกถูกต้องไม่ได้ต้องการที่จะถอยออกทั้งหมดเลยนะถอยแบบมีชั้นเชิงแล้วถอยเพื่อจะเอาใหม่ครับวันดูคลิปต่อไปอีกได้ไหมนี่คลิปสุดท้ายเลยนะครับจะได้จบจะได้สรุปให้พี่น้องฟังเลยเชิญครับเพราะฉะนั้นถอนเรื่องเปิดสภา1สิงหาคมครับถอนพรบ.ปลองดองออกไปแล้วไปประชาเสวนาหาทางออกที่ทุกตารางนิ้วทั่วประเทศไทยแล้วใช้สื่อของรัฐโผล่ประโคมความจริงวันนี้แล้วอาศัยประชาชนเป็นกำแพงละพิงนะเราต้องการความเป็นธรรมใช่ไหมเราเป็นฝ่ายถูกกระทำใช่ไหมเราเป็นฝ่ายไม่รับความชอบธรรมใช่ไหมก็เอาตรงนี้ไปเล่าให้ประชาชนทั้งประเทศเขารู้สิเขาจะได้เป็นผู้ที่คืนความชอบธรรมให้กับเราไงผมไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะสรุปออกมาว่าต้องคืนความเป็นธรรมให้ทุกคนยกเว้นทักษิณผมไม่เชื่อคืนความเป็นธรรมให้ทุกคนยกเว้นทักษิณมีแต่เสื้อเหลืองกับประชาธิปัตย์เท่านั้นแหละแต่ถ้าประชาชนทั้งประเทศรู้ความจริงเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนจะไม่คืนความเป็นธรรมให้กับทักษิณมีแต่จะเห็นใจมีแต่จะเมตตามีแต่จะคืนความเป็นธรรมแล้วประชาชนทั้งประเทศจะเป็นเกาะคุ้มกันให้เราได้อย่างดีครับแล้วถึงเวลานั้นใช้เวลา3เดือน6เดือนถึงเวลานั้นเอาพรบ.ปลองดองกลับเข้ามาประชาธิปัตย์มึนจะยังไงแล้วเสื้อเหลืองมึงจะว่ายังไงสรุปแล้วครับทนลำบากมา5ปีแล้วลำบากต่ออีกสัก6เดือนจะเป็นอะไรครับเอาเนียนๆเอาให้เนียนๆแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเต็มร้อยเอา50ก็พอไอ้ที่ออกมายุ่งๆนี่ยกเอาอะไรครับยกเพื่อต่อรองไม่มีอะไรหรอกออกมาต่อรองก็ผ่อนให้เขาบ้างแบ่งให้เขาบ้างสิหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทยนาทีนี้ผมพูดกับผู้บริหารพรรคกับกรรมการยุทธศาสตร์
พูดกับคนทางไกลนับครั้งไม่ถ้วนผมบอกว่าท่องไม่เป็นคาถาเลยหัวใจสำคัญของพรรคเพื่อไทยคือการบริหารชัยชนะให้เป็นชัยชนะที่ยั่งยืนรักษาอำนาจรัฐเอาไว้ครับเราค่อยๆคือเดี๋ยวเลี่ยงยิงครับเลี่ยงครับไม่มีเหตุผลที่จะต้องเอาขุนมาเสี่ยงถ้าเอาขุนออกมาเสี่ยงลงวาระสามเป็นไงคุณเรียไทยคือผมก็คิดว่าแกก็วิเคราะห์ต่ออยู่แล้วนะว่าเมื่อเปิดสภาวันที่1เมษายนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าสมัยประชุมเนี่ยก็ถอนพรบปรองดองนี้ออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกพูดก่อนหน้านี้เนี่ยว่าจะให้มีการถอนพรบปรองดองออกไปเนี่ยผมคิดว่าแกก็มีธงตามที่แกคุยแกโบกหัวคะแนนนะครับว่าแกจะถอนออกไปนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงที่เราชี้ให้พี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยก็คือว่าคุณสมศักดิ์และพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยถูกบริหารจัดการโดยคุณทักษิณครับนะครับแล้วว่าคุณสมศักดิ์จะโม้หรือจะไม่โม้ก็แล้วแต่ในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเพียงแต่กลยุทธ์ในการที่จะทำให้ประชาชนตายใจครับแต่ว่าเรื่องปรองดองเรื่องคุณทักษิณได้ประโยชน์เรื่องคุณทักษิณได้เงินคืนได้ทรัพย์สินคืนพ้นผิดนั้นเนี่ยเป็นหัวใจหลักของเรื่องพรบปรองดองครับเพราะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะไม่เร่งรัดขนาดนี้ถูกไหมคุณเทพไทยครับถูกต้องเป็นคนที่กดดันเป็นคนที่เร่งรัดในการที่จะเดินเรื่องนี้ให้ได้แต่คุณสมศักดิ์นี่อาจจะกลัวตายเดียวก็เลยพยายามเจรจาจนสำเร็จครับและขณะนี้ก็อ้างคุณทักษิณว่าขออีก3เดือน6เดือนจะเดินต่อครับซึ่งผมไม่รู้ว่าหลอกประชาชนหรือหลอกคุณทักษิณนะครับหรืออาจจะโดนหลอกทั้งคู่หลอกทั้งคู่คือคุณสมศักดิ์ก็ซื้อเวลาไปก่อนน่ะขออยู่ในนั่งอีก3เดือน6เดือนครับนะครับแต่เราก็ไม่แสดงว่าเราก็ไว้ใจประธานคนนี้ไม่ได้เนื่องจากประธานคนนี้ไม่มีความเป็นกลางนะครับเราก็เลือกข้างนะเลือกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเลือกที่จะปกปิดนะครับปิดบังความจริงกับประชาชนแล้วก็เลือกที่จะช่วยเหลือคนเดียวอย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนสุดท้ายเนี่ยคือคุณสมศักดิ์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าถ้าจะเอาขุนออกมาเสี่ยงในวาระ3แล้วก็2ฝ่ายนั่นแหละนะเขาเรียกแพ้บ่มีแนวทางแกพูดภาษาอีสานของแกคนอีสานเนี่ยนะคนขอนแก่นคนขอนแก่นนะเป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าจะเป็นจำเป็นต้องให้ฝ่ายเขาเนี่ยเป็นฝ่ายประกาศสงครามฝ่ายเขาเนี่ยฝ่ายไหนฝ่ายประชาปัตย์เนี่ยเราจะไปประกาศเราประกาศอะไรสงครามเราก็ไม่เห็นจะสงครามอะไรไอ้พวกคุณประกาศสงครามตลอดนะครับเราอย่าไปประกาศสงครามเพราะเรารักษาอำนาจรัฐนะให้อยู่ในมือแล้วก็ค่อยๆคืบแล้วก็สุดท้ายก็เกลี้ยงครับนี่ก็เป็นทางออกทำให้คนไทยมีความสุขทำให้คนไทยเนี่ยบอกฆ่ากันตายที่ทำนี่เนี่ยบอกแม่นครับอายคนพูดผมพูดให้ฟังแล้วผมจะไม่ลงวาระมติวาระ3นอนเกยหน้าผากไม่กินพวกเดียวกันเองพี่น้องเสื้อแดงอันนี้แสดงว่าแคร์ความรู้สึกของคนเสื้อแดงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าคุณสมศักดิ์ที่พูดต่อแกนนำเนี่ยเพื่อพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีบารมีแล้วก็เกมหน้านี้จนถึงวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับเกมเนี่ยอยู่ในมือของตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยเป็นประธานแล้วบอกผมคิดว่าถ้าหากว่าแนวทางการถอนพรบปรองดองที่เป็นกลลวงทางการเมืองที่คุณสมศักดิ์พูดว่าถอนไว้ก่อน3เดือน6เดือนก็จะมาเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้จับตามองว่าการที่จะเอาออกไปเนี่ยแค่3เดือน6เดือนเนี่ยมันไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาครับซึ่งมันสอดคล้องกับการที่เอาเรื่องนี้เนี่ยชะลอไว้ก่อนทั้งปรองดองและรัฐธรรมนูญเนี่ยครับโดยการซื้อเวลาเอาเรื่องนาซาเรื่องนาซามาเข้าพิจารณาที่จริงๆในกรอบพิจารณามาตรา190อันนี้มาพิจารณามาตรา179โดยให้มีอาการอภิปรายทั่วไปครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์อีกว่ามันเป็นกลลวงหรือเปล่าเพื่อจะซื้อเวลา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 คนมันลืมเรื่องรัฐธรรมนูญลืมเรื่องปรองดองให้ไปพูดเรื่องนาซาสเปซิโดมของคุณโอ๊กอาร์กเนี่ยก็จะให้ที่คลายลงไปครับโอเคครับก็เราสรุปได้หลายอย่างนะฮะแต่พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันสรุปให้เห็นว่าเรื่องนี้คุณสมศักดิ์ได้เปิดเผยล่อนจ้อนในเรื่องของกระบวนการทำงานพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ประชาปัตย์ล่อนจ้อนนะคุณสมศักดิ์เนี่ยคุณจ้าเอล่อนจ้อนเองล่อนจ้อนเองนะครับแล้วก็ยืนยันให้พี่น้องเสื้อแดงเห็นด้วยว่ากระบวนการที่ทำมาทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณทักษิณพูดเรื่องพี่น้องเสื้อแดงเลยดันหรือไม่ดันเรื่องปลองดองก็เป็นเรื่องของการคุณทักษิณได้ทรัพย์สินคืนหรือไม่ได้ทรัพย์สินคืนพ้นผิดหรือไม่พ้นผิดเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้พูดเรื่อง91ศพไม่ได้พูดเลยใครจะกล้า
แล้วจะชดเชยชีวิตของคนเสื้อแดงยังไงจะดูแลมวลชนยังไงไม่มีไม่มีมีแต่ว่ากูจะกลับประเทศเมื่อไหร่รอ3เดือน6เดือนนะกูจะได้กลับหรือเปล่าใช่แค่นั้นเองแค่นั้นเองนะครับเพราะพี่น้องคนเสื้อแดงก็ต้องดูนะครับว่าคนที่พี่น้องยอมเสี่ยงยอมตายช่วยเพื่อให้เขาได้กลับประเทศเนี่ยเขาได้นึกถึงพี่น้องประชาชนบ้างหรือไม่เขาเอาแค่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแค่ฐานนะเป็นนั่งร้านเป็นบันไดเพื่อให้เขาได้ไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเขานะครับเพราะเลยฝากพี่น้องประชาชนไว้ครับครับเฉลยเพลงครับคุณเทพไทยเฉลยเพลงครับปูไข่ไก่หลงครับปูไข่ไก่หลงครับชายทงชายทงทรงพลชายทงทรงพลชายทงทรงพลครับก็ขอให้ท่านหายจากการเจ็บปวดเร็วๆหายเร็วๆครับแล้วก็ให้กำลังใจครับครับพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ครับผมเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้มีเรื่องมันๆมาฟังกันอีกครับครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปตาม